เราใส่ใจในวัตถุดิบที่สดใหม่พร้อมเลือกสรรเมนูที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าท่ามกลางบรรยากาศโฮมี่อบอุ่นเหมือนได้นั่งทานข้าวกับครอบครัว Side Story ขจิตาวุฒิการโกศล SVP of Business Developmentจุดเริ่มต้นของร้านออริกามินะคะมาจากคำว่าออริจินนะคะผสานกับศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าการพับกระดาษนะคะเปรียบเสมือนตัวกระดาษเนี่ยที่เป็นกระดาษเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเราสามารถ represent ตัวเมนูออกมาได้อย่างหลากหลายตามความคิดสร้างสรรค์ของเชฟนะคะแล้วก็สามารถ represent ตัวอาหารเมนูต่างๆเนี่ยออกมาได้อย่างไม่เหมือนใครค่ะตัวร้านออริกามินะคะก็จะเน้นการดีไซน์ในลักษณะของที่เป็น Japanese Garden Front นะคะแล้วก็เน้นสีที่เป็น Earth Tone นะคะถ้าเข้ามาเนี่ยก็จะรู้สึกถึงบรรยากาศที่เป็นสบายตาเข้าถึงได้ง่ายนะคะประกอบกับตัววัสดุเนี่ยเราก็จะเลือกใช้ที่เป็นวัสดุที่เป็นมีความธรรมชาตินะคะก็จะเห็นไม้ในการ Decoration ต่างๆประสานกับตัวกิมมิคของความเป็นออริกามิงานพับจากสารนะคะไปในตัว Decoration ของร้านด้วยนะคะเพื่อเสริมสร้างให้ตัวร้านบรรยากาศในร้านโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมีความอบอุ่นนะคะเข้าถึงได้ง่ายของลูกค้าค่ะจุดเด่นของร้านออริกามินะคะนอกจากตัวเมนูนะคะแล้วก็ตัวรสชาติของอาหารแล้วเนี่ยเราก็จะมีแทรกกิมมิคความเป็นออริกามิตามชื่อร้านนะคะเข้าไปด้วยนะคะก็จะมีจุดที่ให้ลูกค้านะคะมาพับกระดาษแล้วก็ตัวกระดาษที่มีการพับเนี่ยเราก็จะเอามาเป็นจุดที่เป็นเดคอเรชันในร้านเพิ่มเติมนะคะเมื่อลูกค้ากลับมาครั้งหนึ่งในร้านเนี่ยก็จะจำได้ว่ามีการเคยพับกระดาษรูปทรงต่างๆไว้นะคะก็จะเป็นการจดจำความทรงจำที่ดีให้กับลูกค้าที่มาใช้ในบริการร้านค่ะค่ะสำหรับเมนูของร้านออริกามินะคะจะเป็นอาหารสไตล์ฟิวชั่นนะคะซึ่งเป็นการดึงเอาจุดเด่นของวัตถุดิบนะคะของญี่ปุ่นแล้วก็อาหารนานาชาตินะคะมา mix and match เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะของที่ออริกามินะคะโดยเมนูแรกขอแนะนำเมนูนี้ค่ะ Three Ocean Roll สำหรับโรตัวนี้จะใช้หัวไชเท้าดองที่หมักด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษของทางร้านและไส้มีปลา3ชนิดคือปลาทูน่าแซลมอนปลาฮามาจิและปลาหมึกค่ะคิซาดิยาชิมเป็นพิซซ่าสไตล์เม็กซิกันสำหรับไส้เนี่ยจะเป็นกุ้งผัดกับหัวหอมนะคะพริกยักษ์3สีปาปริก้าเชดเดอร์ชีสผสมกับมอสซาเรลล่าชีสจิ้มด้วยซอสดิปสไตล์ญี่ปุ่นค่ะครอปสลัดค่ะจานนี้จะนำเอาสลัดที่เป็นเอกลักษณ์ของทางตะวันตกอย่างฝรั่งเศสมาผสมกับไก่ทาเรกิที่เป็นของญี่ปุ่นนะคะสลัดจานนี้จะประกอบไปด้วยผักกาดแก้วข้าวโพดหวานมะเขือเทศพริกหวานไข่ต้มและบลูชีสก็จะเป็นสลัดที่ทุกคนสามารถทานได้ง่ายนะคะแล้วก็เข้ากับทุกคนได้เป็นอย่างดีค่ะยูสุกริลนะคะเป็นเนื้อเป็ดหมักนะคะผสมกับส้มยูสุแล้วนำมาย่างนะคะเพื่อให้เกิดรสชาติที่กลมกล่อมกลิ่นหอมนะคะวางบนคีนัวนะคะก็จะเป็นเมนูที่เน้นเรื่องสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะแซลมอนเลเวอร์เซตก็จะเป็นการ mix and match นะคะนำเอาแซลมอน5ประเภทนะคะมีทั้งแซลมอนดิบนะคะแซลมอนสุกนะคะแซลมอนโรแซลมอนยำแล้วก็มีสาหร่ายและข้าวเป็นเครื่องเคียงนะคะฟรายไรซ์วิทเบซิลแอนด์กิลพ็อกนะคะก็จะเป็นข้าวผัดที่เป็นการนำเอา mix and match นะคะระหว่างเอาข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมาเสิร์ฟพร้อมกับคอหมูย่างแล้วก็ไข่ออนเซนค่ะจานนี้ก็จะเป็นเนื้อสัมผัสที่แปลกใหม่ด้วยความที่มีข้าวญี่ปุ่นที่มีรสชาติเหนียวนุ่มมาผสมผสานกับกะเพราที่เป็นรสชาติคุ้นเคยของคนไทยอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมสูงในร้านปัจจุบันค่ะสำหรับเมนูเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะก็จะเป็นลิ้นจี่โซดาค่ะเ
เราให้ความสำคัญในการเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่อยู่เสมอในทุกๆขั้นตอนนะคะผักออร์แกนิกปลอดสารพิษรวมถึงพื้นที่ในการจัดเก็บที่ได้มาตรฐานนะคะรักษาคุณภาพอาหารเพื่อเสิร์ฟเมนูที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะมอบสุขภาพที่ดีให้แก่ลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะSide Story